บริษัทสใหญ่ยนต์จูนิ่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลรถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยสมาชิก Honda City ZX นะคะกับรถที่มีอาการเครื่องยนต์สั่นสะดุดรถไม่มีแรงนะคะทีมช่างวินิจฉัยอาการนะคะพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการแก้ไขค่ะระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะคะเป็นหนึ่งในระบบไฮดรอลิกในรถยนต์ของคุณในการบำรุงรักษาระบบนะคะคุณต้องตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ตามระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำมันที่มีคุณภาพดีพออยู่ในระบบเกียร์ของคุณเพียงพอที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่การตรวจเช็คสภาพน้ำมันเกียร์ง่ายๆนะคะคือการตรวจสอบสีของน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ที่ดีควรมีสีแดงแสงสามารถรอดผ่านได้ไม่ขุ่นไม่เป็นสีน้ำตาลค่ะจากการทดสอบระบบเครื่องยนต์นะคะทำการเปิดไฟหน้าเปิดแอร์เข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะคะพบว่ามีอาการกระตุกค่ะ2จังหวะแล้วจึงทำการเปลี่ยนเกียร์ค่ะสำหรับ Honda City ZX คันนี้นะคะจะต้องทำการตรวจเช็คระบบหัวเทียนคอยไฟค่ะล้างทำความสะอาดปีกผีเสื้อทำความสะอาดกรองอากาศนะคะรวมไปถึงการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาล์วใหม่ค่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนของการปรับตั้งค่าระดับวาล์วใหม่นะคะเพราะว่ารถยนต์ที่มีการใช้งานนะคะจะเกิดการสึกหรอจากการใช้งานค่ะระยะของวาล์วของเครื่องยนต์นะคะจะเปลี่ยนไปตามการทำงานค่ะไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนใหม่ๆนะคะจะทำให้รถมีอาการสะดุดค่ะปิดฝาครอบวาล์วค่ะซีนยางฝาวาล์วนะคะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะว่ารถยนต์ที่มีอายุการใช้งานซีนยางอาจจะชำรุดและเสื่อมคุณภาพได้ค่ะเติม VT1 Super Treatment นะคะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นะคะใช้ได้ทั้งเบนซินและดีเซลค่ะสารเคลือบเกียร์ออโต้ค่ะช่วยลดการสึกหรอของเกียร์แก้ปัญหาเกียร์กระตุกแก้ปัญหาเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดเติมสารเคลือบบ่าวาล์วค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาล์วช่วยทำให้บ่าวาล์วของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นเสร็จขั้นตอนการแก้ไขนะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบภาคสนามกันค่ะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามยานยนต์จูนิ่งนะครับทาง YouTube ทาง Facebook นะครับก็มาอยู่บนรถนะครับ Honda City ZX คันนี้นะครับมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวสอบถามกับท่านสมาชิกนะครับขออนุญาตสมาชิกแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อยุทธนะครับมาจากปทุมธานีครับมาจากปทุมธานีครับนะครับติดตามยานยนต์มาจากช่องทางไหนจาก YouTube อ่ะครับเจอใน YouTubeตอนแรกผมเสิร์ชหาพวกเกี่ยวพวกทำเกียร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีอันนี้ขึ้นมาไว้ลองเปิดเข้าไปดูก็เห็นดูได้จากหลายคลิปแล้วรถยนต์รุ่นเดียวกันด้วยก็เลยลองติดตามมาตลอดนะครับครับแปลว่ารถรุ่นนี้มีอาการเดียวกันปัญหาเรื่องเกียร์น่าจะเพราะแจ๊สด้วยแล้วก็ซิตี้อะไรก็เห็นผมก็เห็นเป็นอาการอย่างเงี้ยแค่ตัวเดียวกันเขาเรียกว่าโรคประจำตัวเนาะนะครับCivic นะครับ Civic FD FB นะครับแล้วก็ Honda City นะครับ ZX นะครับ Honda Jazz เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เลือกโรคประจำตัวเขานะครับอาการของรถเป็นยังไงครับก็ตอนสตาร์ทเนี่ยเหมือนเครื่องไม่มีแรงแล้วก็สั่นแล้วเวลาเข้าพอเข้าเกียร์เนี่ยออกตัวเนี่ยจะสะดุดพอเดินหน้าไปแล้วเนี่ยถ้าผมจะถอยเนี่ยก็ยิ่งแบบสะดุดมากเลยเครื่องเหมือนคลื่นคลื่นอะไรเงี้ยครับเสียงแบบมันแบบจะดับให้ได้ครับไม่มีแรงแล้วยิ่งตอนจังหวะผมขับรถไปแล้วผมเจอไฟแดงเนี่ยครับแล้วผมหยุดแล้วผมออกตัวเนี่ยมันออกตัวแบบมันไม่ได้ครับมันสะดุดตลอดเลยครับสะดุดตลอดเลยใช่ฮะเป็นอาการนี้เป็นมานานละคราวนี้ก็ไปอู่คนอื่นเขาก็บอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกเท่าไหร่ครับราคาก็เหมือน 20,000 กว่าบาทถ้าเป็นอะไรนะเกียร์มือ2อะไรเนี่ยเกียร์มือ2เกียร์เชียงกงอะไรประมาณนั้นนะครับก็
็เลยไม่ตัดสินใจเปลี่ยนตัดสินใจดีกว่าพอมาเจอคลิปของอาจารย์ก็จะลองดูเนี่ยครับนะครับปัญหานะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกียร์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นระบบไฟฟ้าครับระบบส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์นะครับต้องดูว่าอาการไม่ได้ตีความว่าอาการเกียร์กระตุกหรืออาการเกียร์วืดเนี่ยนะครับจะเกิดจากเกียร์เสมอไปนะครับอาจจะเกิดจากระบบเครื่องยนต์ก็ได้นะครับอันนี้ช่างได้แนะนำอะไรครับว่าคันนี้ทำอะไรบ้างก็เห็นบอกว่าคอยมันไม่จ่ายไฟตัวหนึ่งครับแล้วก็เห็นว่าฟอกเกียร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนคอยตัวนึงเปลี่ยนคอยตัวนึงครับแต่เรื่องเกียร์นี่ผมไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างแต่เห็นมีถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วก็เติมสารอะไรสารอะไรไปบ้างผมยังไม่ทราบตรงนั้นเลยครับอันนี้ก็มีเปลี่ยนคอยด้วยคอยนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่หรือว่าไงฮะคอยเพิ่งเปลี่ยนใหม่เป็นของ Honda ด้วยครับเหรอใช่ครับก็ดูจากสภาพที่ถอดออกมาเนี่ยสภาพยังใหม่อยู่เลยใช่ครับทั้ง4ตัวเลยนะแต่ว่าเสียง่ายแล้วเสียไปแล้ว1ก็ต้องทำการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไฟจ่ายไม่พอนะครับอันนี้หัวเทียนได้เปลี่ยนมั้ยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนเนาะยังใช้ได้อยู่ไม่รู้ว่าช่างคงไม่ยังไม่ได้เห็นแนะนำให้เปลี่ยนนะครับนะครับก็เปลี่ยนคอยไป1ตัวนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ไปด้วยครับน้ำมันเกียร์มีสภาพที่ค่อนข้างขุ่นนะฮะก็ต้องทำการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่อันนี้เป็นใช้น้ำมันเกียร์เป็น CVT นะครับรถคันนี้นะครับบางท่านไปเติม ETF นะครับก็อาจจะทำให้เกียร์ทำงานไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่อันนี้ก็แนะนำเป็นเกียร์ของ CVT ไปนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับครับหลังมาจากหลังจากทดลองขับสักพักแล้วเป็นไงอาการก็เครื่องเดินเรียบขึ้นครับไม่กระตุกแล้วไม่มีเสียงครึ่งครึ่งอย่างที่เจอครับครับอันนี้ใช้พลังงานร่วมด้วยใช่ครับใช้ทั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ใช้ทั้งแก๊สอันนี้เป็นแก๊สของแล้ว LPG ครับ LPG ครับเมื่อสักครู่ใช้น้ำมันครับก็ไม่มีปัญหาครับแล้วเปลี่ยนมาใช้แก๊สฮะเป็นไงก็ปกเหมือนเดิมครับก็อารมณ์เหมือนเดิมใช่ครับเหมือนกับน้ำมันเลยครับนะครับให้คะแนนกับรถคันนี้เท่าไหร่ครับหลังจากทดลองขับเต็ม10ตอนนี้ก็ให้8ครับให้8นะเพราะว่ามันก็คงไม่เต็ม100เหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องเดินดีเดินเรียบแล้วก็โอเคครับรู้สึกว่าขับรถแล้วปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนะครับซึ่งรถคันนี้ก็ได้มีการเติมสารเสริมประสิทธิภาพไปด้วยนะครับทุกตัวนะครับเคลือบเครื่องยนต์ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ครับมีเคลือบเครื่องยนต์ครับ VT1 นะครับเคลือบเกียร์ออโต้ไปด้วยนะครับจะไปช่วยฟื้นฟูพวกโอลิงนะครับต่างๆภายในระบบเกียร์นะครับมีการล้างสมองเกียร์ด้วยคันนี้นะครับอย่าลืมไปนะครับมีการเซตอัพวาล์วด้วยใหม่นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่วาล์วไม่ยันเนาะนะครับก็เป็นมาตรฐานอันนี้น่าจะเคยทำมาแล้วมีการ VT1 นะครับเครื่องเกียร์ออโต้บาวาล์วนะครับน้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินนะครับเหล่านี้เติมให้เรียบร้อยนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถยนต์รุ่นเดียวกันครับก็ถ้าเกิดมีปัญหาอย่างเคสเหมือนของผมเนี่ยก็ลองมาที่อู่ของอาจารย์ใหญ่ยนต์ที่นี่ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแก้ได้ตรงจุดดีครับครับก็หายจากอาการที่ผมเจอคือเป็นมานานแล้วเรื้อรังผมก็ไปหาตามอู่หลายๆที่เขาไม่ทำให้แล้วเขาบอกแนะนำให้โอเวอร์ฮอนเปลี่ยนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เช็คละเอียดเหมือนกับที่นี่ครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกที่ดูอยู่ก็ลองมาที่นี่ได้นะครับจะเป็นทางเลือกก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่มีปัญหาเดียวกันใช้รุ่นเดียวกันนะครับโทรมาสอบถามก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ฝากสารเสริมประสิทธิภาพไปด้วยนะครับของสอยยนต์จูนิ่งนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านทาง Facebook LINE แล้วก็ Shopee นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับสอยยนต์จูนิ่งทาง YouTube Channel ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแลบที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป